ฝั่งทีมเยือนนะครับยักษ์แสบนี่ก็มาเรื่อยๆเรียงๆครับอันดับ4ของตารางนะครับเวลานี้ไม่เห็นครับข้างหลังโดนแย่งไปแล้วรถทดีครองบอลครั้งแรกนะครับสุภพรก่อนยังขึ้นไม่ได้นะครับอุดรเจจินให้สุภพรเปิดบอลยาวขึ้นมาสรวุฒิหมุนไม่ถึงครับสุภพรเอาหรือแย่งกันเองสุภพรยังล้มอยู่แล้วก็เสียบอลให้กับลาเฟลฟ้าแล้วก็ไปตัดฟาวครับโดนรวบล้มลงไปครับลาเฟลบูมันดีจริงๆนะครับกองกลางทีมชาติลาวตัวเล็กแต่ว่าเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับพลิกสวยครับสุภพรสุภพรเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายให้ทางเจตจินสุภพรให้อาโนครับอาโนซูกลับมาที่อิมชางยูนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นมิดฟิลด์ฉบับกระเป๋านะครับจากลาวนะครับสูงแค่155เซนติเมตรเท่านั้นนะครับสุภพรออกบอลไปแล้วแล้วโดนชาร์จครับกฤษณะเติมของบอลมากขึ้นแล้วนะครับอุดรธานีครับบุรุษให้สุภพรยาวมาบอลเร็วกว่าครับราฟาเอลจะตบเข้ากลางติดไว้นิดนึงครับทัสกิโซดาเปลี่ยนไกลครับไม่ล้ำหน้าจะตบเข้ากลางย้อนมากันไปโดนกองหลังของอุดรออกหลังครับเปิดแต่มือมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาก่อนครับน่าจะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในสนามแล้วครับพี่มงสกัดออกมาได้ครับสุภพรอายุ29ปีแล้วเตะจุดทุกขึ้นมาครับปาร์คคุนวูสระวุฒิมงไม่ได้แต่ทั้งสองยังเก็บได้ครับเกษตรศาสตร์แล้วไม่ฟาวครับสุภพรยิงชางยุนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับอุดรธานีครับโอกาสยิงจากครั้งแรกครับจากสุภพรยิงเชียงคำเหลือเชื่อครับนี่ครับมิดฟิลด์ล่างเล็กขมับกระเป๋านะครับจากลาวนะครับแขวงจำปาสักนะครับสุภพรวงเชียงคำนะครับยิงจนได้ครับขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0 ครับทางด้านอุดรธานีนะครับแตะมาลูกนี้ปั่นหนีติดซ้ายนิดๆนะครับแล้วบอลฮุกเสียบใต้คานเข้าไปประตูที่2ในฤดูกาลครับของสุภพรวงเชียงคำติดทีมชาติชุดเล็กของลาวมาแล้วทุกรุ่นอายุเลยนะครับตั้งแต่รุ่น13ปี17ปี19ปีนะครับก็เป็นการบ่งบอกเกมบุกของอุดรจะไปเองเรียกฟาวแต่ไม่ได้ครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับสุภพรลบ1เปิดมาสันกันลูกนี้สุภพรสุภพรก็เห็นมีนักเตะของเกษตรศาสตร์เด็กธนพงศ์ให้กับสุภพรสุภพรครับช่างยุนโดนบีบแล้วครับสุภพรต้องแก้ไขทำได้ดีนะครับย้อนมาที่สุภพรเพียงไกลจะออกบอลแล้วไม่ได้ฟาวอีกแล้วครับสุภพรทีมชางยุนครับสุภพรอ้าวมีจังหวะต้องแจกใบเหลืองครับเพื่อหยุดจังหวะนี้เอาไว้ก่อนเลยครับศิรวัตรครับวิรวัตรนะครับสุภพรนี่ตัวเล็กใจใหญ่นะครับจะเดินจะเมื่อกี้จะทำท่าจะเข้าไปเอาเรื่องสุภพรโอ้โหนี่แหละครับลืมตัวครับพอมันได้ขึ้นได้มาตัวนิดเดียวครับหยุดเลยวีรวัฒน์นะครับโดนใบเหลืองที่2ให้กับเกษตรศาสตร์สกิดขยับหลอกอยู่เปิดให้สุภพรบุรุษไม่รีบเลยครับสกอร์นำอยู่แล้วจินแก้ไขได้ครับให้สุภพรสุภพรปล่อยบอลครับให้กับประกิตรวุฒิเลี้ยงจี้เข้าหาหลบไปหนึ่งแม่แล้วทำบอลหลุดไปครับยังไม่ออกครับเล่นต่อได้เปิดเข้ามาลูกนี้ครับยัง
โดนแนวรับของอุดรครับไปดูสุขพรนะครับออกเส้นหลังไปจะเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งครับนี่ครับบอลยังไม่ออกนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยสราวุธดูความขยันของสุขพรครับขโมยบอลมาได้แล้วมองด้านหน้าเปิดลูกนี้ติดครับเกือบได้จังหวะ2ต่อ3นะครับขึ้นมาสราวุธเปิดย้อนมาแถว2ไม่มีใครมีนักเตะบาดเจ็บกับสุขพรก็เตะออกข้างไปก่อนครับธนาทิพย์สุขพรกลับไปที่ธนาทิพย์อีกครั้งหนึ่งสุขพรธนาทิพย์ยังขึ้นไม่ได้ครับบอลของอุดรธานีสุขพรอเล็กซ์มงดักไว้ได้สุขพรสุขพรเรียกฟาวจากผมมาเสกได้นะครับแต่ว่าก็เล่นเร็วเลยนะครับอุดรสุขพรพาบอลขึ้นมาสุขพรให้ทะเลสทะเลสเลี้ยงตัดเข้ากลางกิมชางยุนแต่หลบหนึ่งจังหวะซัดลูกนี้บอลไปโดนแขนซิริโอ